เซตขับ6ล้อนะครับขับยอดๆอัศวินวันนี้ดีๆนะเท้าดีๆเบาๆๆมีรถบ่ข้างหลังอ่ะข้างหลังก็มีแต่ข้างหน้าก็มีมันเข้าตกไปไว้ครับฝึกไว้แซงน้องเขาป่ะไปเบาเบาเบิ่งรถน้ำดูเบิ่งกระจกหลังหน่อยเบิ่งดูดูก่อนเอาที่เอาที่แซงสิยังคนขับรถใหม่มักสิเบิ่งกระจกหลังบ่ทันเป็นเด้อครับคนที่หัดรถใหม่ๆเนี่ยจับพวกมาลัยใหม่ๆเนี่ยก็จะดูแต่ข้างหน้าอย่างเดียวก็จะลืมสนใจข้างหลังเพราะฉะนั้นเราต้องมองกระจก2หลังบ่อยๆนะครับจะได้รู้ว่าโอ้ข้างหน้าข้างหลังด้านข้างมีอะไรหรือเปล่าไปจูไปข้างหน้า
ถอยคันเร่งออกเบรกออกค่อยๆแตะเบรกเหยียบคลัตช์ค่อยๆแตะเบรกเบรกอย่าเบรกแรงว่าเบรกเบาเบาเบาขอโทษเบาเดียวค่อยๆแตะเดี๋ยวรถข้างหลังจะชนตูดถอนเกียร์ไม่ใส่เผาเกียร์3ไปโอ้เบรกมันคือแข็งแข็มันบ่แข็งดอกแล้วเรามันบ่คือเบรกพลิกอัพเนาะถ้าเฮากดสูงๆมันก็บ่แข็งถ้าเฮากดต่ํามันก็แข็งเป็นธรรมดาอ๋อแสดงว่าปลายตีนเขามันอยู่ต่ำกับเบรกมันอยู่สั้นจังสิเห็นบ่ถ้าเฮาเหยียบต่ำๆนั่นแหละว่าเขาเหยียบแล้วมันไปบ่ฮอดเออเปลี่ยนเกียร์บ่ถึกถึกบ่ถึกเมื่อกี้เนี่ยมันสิกลับไปเกียร์2ขึ้นของอย่าหายขอเด้อเพราะฉะนั้นอย่าไปฝืนบอกว่าอย่าไปฝืนให้เบาๆให้เดี๋ยวมันสิไปตามล็อกของมันเองเกียร์น่ะเบิ่งกระจกหลังดูๆมีรถสีแซงสีหยังบ่มีไปเร่งความเร็วไปอีกมันสิเกะกะข้าเจ้าหน้าหลังต้องไม่เป็นภาระให้กับชาวบ้านมุดป่าแล้วครับกระจกพับหมดแล้วครับจังว่าสีสวนสียังไงพยายามยกคันเร่งออกลบๆข้าเจ้าไปแล้วครับพญายลบพญายนี่เป็นครั้งแรกนะที่ให้ขึ้นพญายให้ขับบนถนนลาดยางตีเราหมวกเลยเราก็หมวกบุญเอิญแล้วเราบ่เต็มบาทตัวนั้นว่าแต่ว่าเอิญพญายละล่าได้ยินโอ้ดีใจเว้ยเราก็สิ่งที่เสร็จอ่ะอีเขายากอ้าวจอดนี่แหละข้างทางข้างหน้ามีป่ะข้างหน้านี่ล่ะคงพวงนะเปิดไฟเดี่ยวก่อนทุกครั้งที่จอดนะได้ป่ะคิดใช่เข้าไปเบาๆแตะเบรกเหยียบคลัตช์ก่อนแตะเบรกเอาเบรกแตะเบรกได้แล้ว นี่ล่ะนี่ล่ะเห็นบ่เศร้าหัวสากไปแบบนี้เศร้าแล้วเขามาเหยียบถ่ายพี่เนาะถอดเกียร์ให้มันเบิร์ดนี่ไปเข่าเกียร์ไว้ได้แล้วปล่อยนี่ล่ะเป็นไงม่วงฮะม่วงเธอแหลกไอ้ฉันนี่เขาก็ดีใจจนว่าเธอแหลกวะเดี๋ยวของมีแต่เลียดอยู่ในถุงโอ้นี่เห็นบ่เบิ่งสิบอกวิธีการเข่าเกียร์นี่เนี่ยมันอยู่ตำแหน่งเนี่ยนี่ก็คือตำแหน่งตรงกลางดึงมานิดนึงนี่ก็เกียร์4แล้วนี่นี่ความเร็วเห็นไหมเบิ่งใช่มั้ยคือบ่เบิ่งเบิ่งอยู่เกียร์ฮะเนี่ยดึงลงมาเลยนี่เนี่ยเบาๆพอมีล็อกของมันอยู่แล้วรับทราบเนี่ยเวลาจะถอนเนี่ยเวลาจะถอนเหยียบคลัตช์ดันออกไปเนี่ยว่างแล้วเห็นป่ะว่างไปเนี่ยความเร็วเราอยู่ที่ความเร็วเท่านี้เราจะไปใส่เกียร์1เกียร์2ไม่ได้จะหัวทิ่มต้องใส่เกียร์มันจะดังโคตรเราก็ไป4ได้เนี่ยไป4ก็จะเห็นไหมเนี่ยมันก็ยังความเร็วถ้าไม่เกียร์ห้านะว่ากันนี่ไปต่อนี่เกียร์ห้าเข้าใจยังโอเคครับผมค่อยๆฝึกไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวกันใหม่สวัสดีครับ